จังหวัดชลบุรีเกิดเหตุสุดระทึกรถบรรทุกพ่วงเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าล้มหลายต้นสายไฟฟ้าช็อตจนทำให้สายไฟไหม้ทำเอารถติดยาวกว่า2กิโลเมตรเมื่อเวลา 13:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองชลบุรีได้รับแจ้งมีเหตุรถบรรทุกพ่วงเกี่ยวสายไฟฟ้าแรงสูงมีเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นและมีไฟกำลังลุกไหม้สายไฟอย่างรุนแรงที่บริเวณปากซอยถนนบ้านสวน11ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิงในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วงหน้ารถติดสติ๊กเกอร์โชควราภรณ์ยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียน728105ชลบุรีส่วนหางทะเบียน741856ชลบุรีจอดอยู่หลังรถมีตู้คอนเทนเนอร์พันด้วยสายไฟฟ้าแรงสูงและสายสื่อสารมีไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดสารเคมีใส่สายไฟเพื่อดับไฟไม่ให้ลุกลามใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจนสามารถเคลียร์พื้นที่และการจราจรที่ติดขัดเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรได้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นและได้ตัดไฟบริเวณตำบลบ้านสวนบางส่วนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้งานตามปกติส่วนค่าเสียหายนั้นทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้ประเมินค่าเสียหายและส่งให้กับทางประกันภัยของรถบรรทุกเพื่อเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงจึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติจากการสอบถามนายกลยุทธ์ถมทองอายุ46ปีคนขับรถบรรทุก18ล้อคันเกิดเหตุได้เปิดเผยว่าตนได้ไปส่งสินค้าและกำลังจะกลับบริษัทบริเวณเรียบถนนมอเตอร์เวย์ขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยทางลัดตนจึงมองดูด้วยสายตาว่าตู้คอนเทนเนอร์นี้ต่ำกว่าสายไฟฟ้าจึงได้เลี้ยวเข้าซอยแต่พอเลี้ยวเข้ามาได้นิดเดียวตนได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรล้มจึงจอดรถดูพบว่ารถเกี่ยวกับสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าล้มแล้วตนก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักทางด้านนางนำอายุ47ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์ในเล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุตนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรระเบิดจากนั้นแล้วไฟก็ดับตนจึงได้ถอดปลั๊กของใช้ในบ้านจนหมดแล้วออกมาดูพบว่ารถบรรทุกได้เกี่ยวสายไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นแล้วไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงตอนนั้นมีแต่ตนตกใจทำอะไรไม่ถูกซึ่งขณะนี้ในซอยนี้มีรถบรรทุกเข้าออกเป็นจำนวนมากตนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงมาดูหรือทำป้ายให้ชัดเจนดีกว่าเพราะบางคนเปิดแผนที่ใน GPS เวลาไปไม่ถูกแล้ว GPS ก็จะพาลัดเข้ามาในซอยบ่อยมากๆจึงอยากให้เข้ามาแก้ไขทำป้ายให้ชัดเจนห้ามรถบรรทุกผ่านเพราะปกติก็เป็นที่ห้ามเลี้ยวอยู่แล้ว News 24วิสารชลบุรีภาพข่าววิราชทิพย์ศรีรายงาน